สวัสดีค่ะอยู่กับดอททอปิกนะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยเรื่องของหนี้เสียนะคะเราจะมาอัปเดตกันทุกไตรมาสค่ะจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะคะหรือว่าเครดิตบูโรคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะเป็นผู้จัดการใหญ่ก็จะมาอัปเดตให้เราแล้วก็ตอนนี้ก็จบครึ่งแรกของปีนี้ไปแล้วพูดง่ายๆคือเป็นไตรมาสที่2แล้วไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุรพลมาอัปเดตกับเรานะคะคุณสุรพลชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าหนี้เสียของคน Gen Y เนี่ยรอระเบิดอยู่ประมาณ600,000 ล้านบาทนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เตือนเรามาตลอดในช่วงคลิปแรกที่เราสัมภาษณ์ไปเราจำได้นะคะก็คือเป็นช่วงของเดือนมิถุนายนปี2565เนี่ยหนี้เสียเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาถึง1 ล้านล้านบาทนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยหนี้เสียมันก็ลดลงมานะคะเนื่องจากว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้มีการขายหนี้ออกของธนาคารพาณิชย์แต่รอบนี้เราเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณสุรพลนอกรอบคุณสุรพลบอกว่าคุณเอาครับหนี้เสียเนี่ยมันกลับมาอีกรอบหนึ่งละมันกลับมาเป็น1 ล้านล้านบาทอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันจะทะลุไปเรื่อยๆนะคะในไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4สิ่งที่น่าห่วงไปกว่านั้นนะคะเราสนใจมากทีเดียวข้อมูลของสุรพลที่เมื่อสักครู่ลองคุยของสุรพลคร่าวๆก็คือว่าไอ้เจ้าหนี้เสียเนี่ยที่มันกำลังขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งคือ1 ล้านล้านบาทเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่คนอายุ30-40 ปีแล้วก็ที่มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นหนี้เสียเนื่องจากการกู้มาซื้อรถยนต์นะคะ200,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็เป็นหนี้เสียที่เกิดจากรถยนต์เหมือนกันนะคะแล้วคุณสุรพลบอกต่อนะคะบอกว่าข้อมูลที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่มาจากลองโควิดพูดง่ายๆคือคนที่มีปัญหาจากเหตุการณ์วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับมาเป็นหนี้เสียที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวตัวเลขต่างๆเนี่ยเราลองไปฟังคุณสุรพลกันดีกว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วแบงก์ชาติมีการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวแต่ทำไมหนี้เสียเนี่ยมันกลับทะลักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็น1 ล้านล้านบาทนะคะคุณสุรพลอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรพลสวัสดีครับคุณเอ๋ครับค่ะเห็นหน้าคุณสุรพลก็ต้องเป็นเรื่องของหนี้นะคะแล้วก็พอเรื่องถึงหนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะนำมาซึ่งเอ๊ะจะแก้ไขยังไงนะฮะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุณสุพลเรามาอัปเดตกันทุกไตรมาสเลยนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมาประมาณนักสี่ไตรมาสได้แล้วรอบที่แล้วคุณสุพลเนี่ยฉายให้เห็นว่าหนี้เสียคน Gen Y เนี่ยมันรอระเบิด600,000 ล้านบาทนะครับพอมาถึงไตรมาสที่2ที่จบไปมิถุนายนปี2566เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ามันมีหนี้เสียก้อนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีไฮไลท์อะไรเกิดขึ้นคะสำหรับไตรมาสที่2สรุปไว้ฟังนิดนึงค่ะคุณสุรพลไตรมาสที่2มีประเด็นหลักนะครับอันที่1หนี้เสียที่เรียกว่าหนี้ NPL เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับไปแตะ1 ล้านล้านบาทอีกครั้งหนึ่งเมื่อ12เดือนที่แล้วเมื่อมิถุนาปีที่แล้วกลางปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันแตะสูงสุดที่ 1.1 ล้านล้านบาทนะครับมิถุนาปี66ผ่านมา12เดือนมันกระโดดขึ้นไปเป็น 1.03 ล้านล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มว่าในไตรมาสที่3นะครับในไตรมาสที่4เนี่ยมันจะกลับไปแตะที่ 1.1 ล้านล้านบาทอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือประเด็นที่1นะประเด็นที่2ก็คือว่านี่กำลังจะเสียนะครับที่เราพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันกระโดดขึ้นไปเป็น600,000 ล้านนะครับค่ะไตรมาสนี้มันลดลงมาเหลือ480,000 ล้านนะครับแต่ไส้ในของมันเนี่ยแต่ไส้ในของมันเนี่ยมันมีแต่ไส้ในของมันคืออีก200,000 ล้านเนี่ยยังเป็นหนี้รถยนต์ค่ะนะครับแล้วหนี้รถยนต์ก็ยังตะกุกตะกักยังผ่อนมีปัญหาเราเห็นข่าวหลายๆอันนะครับเช่นคนที่เป็น Gen Y กู้รถยนต์ยากขึ้นใช่ไหมครับผ่อนทุกคันผ่อนทุกคันดันทุกเคสอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็มีมอตโต้กันออกมาแล้วก็คนเจน Y ผ่อนรถไม่ค่อยไหวนะครับอาการมันจะรถเข้าลานประมูลเยอะขึ้นก็คือยึดมาแล้วเข้าลานประมูลนะครับอันต่อไปประเด็นที่3ที่จะไฮไลท์ว่าคือว่าแล้วคนที่เป็นหนี้เสียเนื่องจากโควิดมันจบหรือยังนะมันหยุดหรือยังมันเป็นลองโควิดหรือเปล่าอย่างที่ผมว่าคำนี้ดีนะครับอาการมันเนี่ยมันยังไม่จบคุณเอาก็คือว่ามันเคยสูงสุดเนี่ย400,000 ล้านบาท
ตอนนี้มันก็วิ่งกลับเข้าไปเป็น 370,000 ล้านบาทมันลดลงมานะแล้วมันก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วคนที่เป็นหนี้เสียเพราะโควิดอ่ะเราเคยบอกเอ้ยมันเกือบ4ล้านคนตอนนี้มันลดลงมานะครับปรากฏว่าเที่ยวนี้มันขึ้นไปอีกนะครับเฉพาะไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวนะครับมันเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็น 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้น 300,000 คนเพราะฉะนั้นอาการที่มันออกมาเนี่ยมันก็เป็นตั้งโจทย์ให้ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาสนับสนุนนะครับว่าใน 3-4 เรื่องเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงเรื่องสุดท้ายก็คือว่ามีคำหนึ่งที่คุณนาวอาจจะต้องพูดกันเยอะขึ้นในระยะถัดไปคือคำว่าเป็นหนี้เรื้อรังนะคือเป็นหนี้ดีจ่ายดอกมาตลอดจ่ายแต่ดอกนี่แหละเข้าต้นนิดเดียวนะครับแล้วจะตัดจบจะปิดจบได้ยังไงนะครับทางแบงค์ชาติก็กรุณาว่าเราจะช่วยคนกลุ่มนี้ได้ยังไงเนี่ยมีรายได้ 20,000 บาทนะครับเป็นหนี้นะครับมาหลักแสนแต่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเกินต้นไปแล้วนะครับจ่ายมา 7-8 ปีอย่างเงี้ยเป็นต้น ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มนะครับทีมงานขอสไลด์ผมนิดนึงครับได้ค่ะระหว่างนี้แบบขอระหว่างขึ้นสไลด์นี่ขอโปรโมทนิดนึงนะคะคุณสุรพลคะใครอยากที่จะตามข้อมูลคุณสุรพลที่แบบว่ามาสัมภาษณ์กับเราเนี่ยคือแต่ละครั้งที่คุณสุรพลมาเนี่ยมาเตือนในเรื่องของสัญญาณหนี้โดยตลอดนะคะคลิปที่คุณสุรพลพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเศรษฐกิจล่างเนี่ยจมดิ่งแบงค์แห่ขายหนี้แล้วบ้านแล้วก็รถนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ก่อนหน้าที่จะเตือนเรื่องหนี้เสียคนเจน Y ที่รอระเบิด 600,000 ล้านซึ่งอันนั้นก็เป็นคลิปต่อมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลองขึ้นให้เห็นแล้วกันนะคะจะได้ไปตามคลิปย้อนหลังของคุณสุรพลได้ไงเวลาฟังจะได้ต่อติดได้เชิญเลยค่ะคุณสุรพลภาพขึ้นมาแล้วค่ะผมอยากจะคุยในสไลด์ถัดนี้นะครับว่ามุมมองที่ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขามองนะครับและท่านผู้ว่าก็มาคอนเฟิร์มนะครับความท้าทายในระยะข้างหน้านะครับถ้าเราดูสไลด์ขวาล่างเนี่ย2เรื่องนะครับที่เขาเตือนเราเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกไม่แน่นอนและผันผวนคุณเอาเคยเห็นไหมครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยrating agency ดาวเกรดอเมริกาใช่ไหมครับสองครั้งเลยนะครับอเมริกาถูกธนาคารอเมริกาถูกดาวเกรดใช่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยโจทย์ของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ท่านผู้ว่าก็พูดถึงการ soft landing ใช่ไหมครับจะลงจอดให้นิ่มนวลได้ยังไงในขณะที่เราเนี่ยนะครับมีอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้เลยคือความสามารถในการชำระหนี้และฐานะเงินของครัวเรือนและธุรกิจบางกลุ่มยังเปราะบางขีดเส้นใต้เปราะบางนะหมายความว่ารายได้มันยังไม่กลับมาไม่เท่ากับปี62คือเศรษฐกิจฟื้นแต่มันยังพูดง่ายว่ารายได้มันยังกลับมาไม่ถึงที่ไม่เต็มที่นะครับแล้วอีกอันนึงถ้าไปดูด้านซ้ายมุมบนธนาคารประเทศไทยส่งสัญญาณนะครับเริ่ม normalize สิงหา65ความหมายคือว่ามาตรการต่างๆที่ผ่อนผันผ่อนปรนที่อาจจะมีกลไกบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามภาวะตลาดก็ต้องถอยออกเนี่ยแน่นอนถอยออกพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้เรามีหนี้เสียเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาโดยตลอดนะครับถ้าผมไปสไลด์ถัดไปผมก็จะให้ดูนะครับสภาพัฒน์ก็มีมุมมองคล้ายๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสภาพัฒน์ก็จะมาออกอะ GDP ไตรมาส2ละแต่ว่าครั้งที่แล้วที่เขาพูดเขาเห็นไหมครับตรงกรอบที่ผมไปกรอบไว้เนี่ยภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ระดับสูงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยนะครับอันต่อไปคือบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในหลังการเลือกตั้งและความล่าช้าของการประกาศใช้งบประมาณปี67ก็เหมือนกับเรื่องที่เรารอรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแบงก์ชาติไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์เขาก็เตือนนะครับเตือนแล้วแต่2คนเตือนเหมือนกันคือเรื่องหนี้นะอันนี้ก็อยากจะให้พูดไว้หลังจากนั้นแล้วเรามาดูครับภาพนี้ก็เป็นการรีแคปว่าหนี้ครัวเรือนไทยเราเป็นยังไงนะอย่างที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วนะครับตัวเลขที่แบงก์ชาติกรุณาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณเอาจะสังเกตนะครับหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยอยู่ที่ 15.96 ล้านบาทก็คือ16ล้านบาทนั่นแหละตัวกลมๆนะ16ล้านบาทเนี่ยเก็บข้อมูลที่เครดิตบูโรนะครับประมาณ 13.5 ล้าน
ะครับตัวเลขนี้อยู่ที่ 90.6% นะของ GDP ตัวที่2คุณเอาดูนี้แบงค์ชาติเปิดเผยครั้งแรกเลยนะว่า 73% ของหนี้ครัวเรือนไทยอ่ะแบงค์ชาติเป็นคนกำกับดูแลอีก 27% ก็คืออีกประมาณ 30% เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือที่แบงค์ชาติจะเป็นคนกำกับดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้มฝั่ง70มันก็อาจจะไหลไปฝั่ง30ก็คือฝั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งแบงก์ชาติกำลังจะเข้าไปกำกับเช่าซื้อรถยนต์ละนะครับแล้วก็ดันมีปัญหาที่เช่าซื้อรถยนต์ในไตรมาสที่2ที่เห็นชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเรากลับมาดูด้านขวาของภาพนะครับแบงก์ชาติก็จะบอกว่า 27% เป็นการกู้ไปกินใช้นะครับก็คือว่ากินไปแล้วใช้ไปแล้วซื้อไปแล้วเที่ยวไปแล้วแล้ววันนี้เราต้องเอารายได้ในอนาคตที่มันกำลังค่อยๆฟื้นตัวนี้มาจ่ายนะครับอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็คือว่าการกำกับดูแลเนี่ยมันทำได้แค่70 30ใช่ไหมครับแล้วเป็นหนี้กินใช้เนี่ย70 30เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้ในระยะถัดไปจากตัวนี้ปุ๊บผมให้ดูนะครับภาพนี้ผมเคยให้ดูครั้งที่แล้วว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยแบงก์รัฐนะครับมีการปั๊มสินเชื่อเข้าไปในระบบใช่ไหมครับแล้วก็โลโอเวอร์หนี้ก้อนนี้หนี้แบบก้อนละสัญญาละ10,000 30,000เนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยคุณเอาจะเห็นว่านะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอัดเข้าไปเนี่ย 1.4 ล้านบัญชีนะครับพอมามิถุนายนปีนี้นะครับมันก็อัดเข้าไป 1.5 ล้านบัญชีคือไอ้ 1.4 ล้านบัญชีมันครบกำหนดไงคุณเอามันก็มาปิดอันเก่าเปิดอันใหม่ก็คือคนเดิมนั่นแหละใช่ไหมโลโอเวอร์ไปอันนี้มันยังอยู่ภายใต้มติครม.ของรัฐบาลชุดเก่านะแต่ว่าพอถึงรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยมันมีอีกประมาณเท่าไหร่ครับอีก 1.9 ล้านบัญชีอ่ะที่มันกำลังจะมาครบกำหนดเดือนกันยายนปี66นึกออกไหมครับปล่อยกู้ไปเมื่อกันยายนปี65 1.9 ล้านบัญชีนะกันยายนปี66ครบกำหนดนะรายละ 10,000 30,000 20,000 จะต้องโลเวอร์แล้วเราก็ต้องการมติครม.หรืออะไรสักบางอย่างมาดำเนินการใช่ไหมครับเราก็หวังว่ารัฐบาลตัวจริงเขาจะมาละใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องมีการอาจจะมีเรื่องซับซิดี้โน่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปเกิดเรื่องนี้เกิดสัญญาพวกนี้เนี่ยเกิดไม่ต่ออายุหรือว่าไม่ซอฟต์แลนดิ้งอ่ะมันก็บึ้มแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียก้อนเล็กๆสะเก็ดไฟก็จะเกิดอันนี้เป็นอะไรเป็นภาระที่มารอละมารอการตัดสินใจอยู่ละนะครับจากภาพนี้ปุ๊บคุณเอา 13.5 ล้านล้านเนี่ยนะครับอยู่ในมือของเครดิตบูโรเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นบัตรเครดิต 500,000 ล้านเป็นเพอร์ซันนอลโลน 2.5 ล้านล้านบาทออโต้โลน 2.6 ล้านล้านบาทไม่น่าเชื่อนะบ้านเราอ่ะกู้รถยนต์เนี่ย 2.5 ล้านล้านบาทไอ้4ล้อนะแล้วเพอร์ซันนอลโลนเนี่ย 2.5 ล้านล้านบาทใกล้เคียงกันนะนี่ให้เห็นนะครับบ้าน 4.8 ล้านล้านนะครับบ้านเนี่ย 4.8 ล้านล้านนะครับถ้าคุณเอาดูภาพนี้คุณก็จะเห็นเลยว่าสินเชื่อเกษตรนะครับติดลบนะฮะถ้าสินเชื่ออื่นๆก็เช่นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์แฟคทอริงอะไรก็ว่าไปภาพต่อไปที่ผมอยากจะให้ดูก็คือภาพนี้ภาพพระเอกของเรื่อง IMF หรือใครต่อใครนะครับสำนักวิจัยที่ไหนก็จะขอดูภาพนี้แหละนะครับภาพนี้มันบอกอะไรครับเส้นสีแดงคือหนี้เสียหนี้เสียเราเคยสูงสุดกลางปีที่แล้วคือ12เดือนที่แล้วหนี้เสียสูงสุดเราในประวัติเลยก็คือ 1.1 ล้านล้านบาทค่ะแล้วมันก็ถอยลงมาลดลงมาตกท้องช้างลงมานะครับเสร็จแล้วมันมาโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับมันพังหกหัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือไตรมาสที่2ของปี66มันกลับไปอยู่ที่1ล้านล้านบาทอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือหนี้เสียนะค้าง90วันค่ะนะเดี๋ยวไส้ในผมจะบอกให้ปรับโครงสร้างหนี้คือสีดำหลังจากที่เราออกไปส่งสัญญาณ 3-4 ไตรมาสก่อนหน้านี้เราอย่างที่เราทราบครับเฮ้ยหนี้เสียเยอะหนี้เสียเยอะมันก็มีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้มีมาตรการผ่อนผันผ่อนปลนออกมาที่เรียกว่ามาตรการฟ้าส้มใช่มั้ยครับปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวทำสารพัดมหากรรมแก้หนี้อะไรก็ว่าไปทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าใน1ไตรมาสนะครับใน1ไตรมาสการปรับโครงสร้างหนี้มียอดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่1ปีที่แล้วไอ้ปีนี้นะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ย8แสนล้านปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นมาเป็น9แสน 80,000 ล้านและเราก็เชื่อนะ NCB หรือเคนบูโรก็เชื่อว่าในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปีนี้การปรับโครงสร้างหนี้จะเกิน1ล้านล้านเป็นครั้งแรกหนี้เสียครั้งที่2แล้วฮะหลังจากมิถุนายนไอ้อันนั้นหนี้เสียครับอันนี้เสียเนี่ยอันนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่าหนี้ปรับโครงสร้างก็คือหนี้ที่เอามาซ่อมเสียแล้วเอามาซ่อมเอามาปรับโครงสร้างมันจะกลับขึ้นไปแตะนะครับ1ล้านล้านสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณบวกเพราะว่าหนี้เสียเอามาปรับโครงสร้างได้เยอะเท่าไหร่ก็คือว่าช่วยคนได้เยอะเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะอันนี้หนี้กำลังจะเสียล่ะก้อนที่3สีเหลืองหนี้กำลังจะเสียเมื่อครั้งที่แล้วผมคุยกับคุณเอาว่าเป็นห่วงไอ้หนี้ที่กำลังจะเสียจะไหลมาเพราะมันพุ่งพรวดขึ้นมาเป็น600ล้านถูกเที่ยวนี้มันดีขึ้นนะครับมีการลิงก์ไปปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสียไปยืดหนี้ไปทำอะไรก็ทำนะมันลดลงมาเหลือประมาณ 480,000 ค่ะนะ 480,000 ล้านแต่ไส้ในไม่น่าพอใจ เพราะว่ามันไปช่วยฝั่งที่เป็นหนี้เกษตรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากภาพนี้เจาะลงไส้ในหนี้เสียก่อนคุณเอาเห็นหนี้เสียไหมครับบ้านนะครับไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่2ปีที่แล้วนะ12เดือนที่แล้วนะ 196,000 ไตรมาสนี้ 177,000 ลดลงประมาณ 9% หนี้เสียบ้านลดลงหนี้เสียรถยนต์เพิ่มขึ้น 17% นะครับหนี้เสียรถยนต์ 17% หนี้เสียรถยนต์มีกี่สัญญา 680,000 สัญญาก็คือ680,000คันน่ะพูดง่ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาดูตารางที่ผมโชว์นะตารางด้านซ้ายตัวเลขมันลดฝั่งที่เป็นหนี้เสียบ้านลดหนี้เสียบัตรเครดิตลด 13% หนี้เสียเกษตรลด 44% หนี้เสียธุรกิจลด 38% นะหนี้เสีย personal loan ทรงๆนะครับ 250,000 ล้านแต่หนี้เสียรถยนต์เพิ่มขึ้น 17% หมายความว่าคนที่ผ่อนไม่ไหวเกินกว่า3งวดขึ้นไปถูกยึดรถถูกดำเนินการทางกฎหมายมันไม่จบรถยนต์ไม่จบเนาะค่ะค่ะคุณสุรพลครับเรียนถามนิดนึงได้ไหมคะว่าหนี้รถยนต์เนี่ยที่มันพุ่งขึ้นมาถึง 17% เนี่ยมันเป็นรถยนต์ประเภทไหนมันจะมีประเภทแบบว่าซื้อไปขับไปทำงานทั่วๆไปกับซื้อไปทำมาหากินเนี่ยคือเราก็พยายามจะดูนะครับแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำคือเราจะดูจากยี่ห้อรถได้ไหมว่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยคนเขาเอาไปใช้ทำมาหากินไหมรถสี่ล้อนะครับเอาเป็นรถใช้งานปกติไหมแต่มันก็ไม่จริงหมดอะครับเพราะวันนี้ไอ้สี่ล้อเนี่ยมันก็เอามาขับหารายได้เหมือนกันนะคุณเอาไอ้รถกระบะอาจจะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้รถกระบะเขาใช้อเนกประสงค์มันก็บอกไม่ได้ครับนะครับผมก็ไปเซอร์เวย์เขาก็คุยกันนะแต่ที่แน่ๆคือมันก็มีข่าวออกมาจากคนที่ขายรถคนที่ตามหนี้ว่าลูกหนี้เจน Y ที่มีสินเชื่อรถยนต์ผ่อนติดขัดๆทีนี้ถ้าผ่อนติดขัดๆแล้วไหลมากลายมาเป็นหนี้เสียเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นภาพแล้วนะครับคุณเอาจำตัวเลขนี้ไว้นะ1ล้านล้านบาทที่เป็นหนี้เสียเนี่ยเป็นหนี้รถยนต์เนี่ยเกือบ2แสนล้านนะอันนี้คือหนี้ที่เสียนะ6แสนกว่าสัญญานะผมขอแยกไปต่อนะได้ค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะถ
ถามว่าเออแล้วหนี้เสียเนี่ยนะมันไปอยู่กับคนเจนไหนอะที่คุณเอาถามผมอะคนกู้นะภูเขาหนี้ภูเขาหนี้ก้อนที่อยู่ข้างบนนี่คือหนี้รวมทั้งหมดทั้งดีทั้งเสียนะคุณเอาจะเห็นแกนภูเขาอะตัวที่มันสูงสูงเนี่ยแกนภูเขาเนี่ยมันจะอยู่แถวแถว38 39 40 41 42ปีนะอันนี้คือพูดง่ายว่ามีหนี้เยอะนะครับพอมาถึงหนี้เสียล่ะแกนภูเขาไม่ขยับเราดูนะอยู่แถวแถว38 39 40 41เห็นไหมครับก้อนนี้นะครับหนี้บ้านอยู่ตรงนี้นะสีฟ้าหนี้รถยนต์สีส้ม personal loan สีเทาบัตรเครดิตสีเหลืองหนี้เกษตรสีเขียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเจน Y อายุแถวๆใกล้ๆ40นะครับกำลังเรียกว่าเหนื่อยนะครับรายได้ผ่อนหนี้ต่างๆนะแล้วก็เป็นหนี้เสียเยอะในกลุ่มนี้นะถ้าเราจำภาพนี้ว่ารถยนต์ 200,000 คนเป็นหนี้เสียเยอะคือเจน Y เจน Y นี่เป็นหนี้เสีย 370,000 ล้านนะครับอันนี้นะไปต่อนี่กำลังจะเสียล่ะนี่กำลังจะเสียคือตัวที่จะไหลมาเติมนี่เสียเนี่ยที่เรียกว่าสเตจ2นี่ SM เนี่ย 470,000 ล้านหรือ 475,000 ล้าน 480,000 ล้านเนี่ยคุณเอาดูนะครับ 200,000 ล้านคือรถยนต์ครับเมื่อกี้นี่เสีย 200,000 ล้านก็รถยนต์นะครับตอนนี้นี่กำลังจะเสียก็รถยนต์อยู่เหมือนกันนะเป็นหนี้บ้านอยู่ 130,000 เป็นหนี้สินเชื่อpersonal loan อยู่ 86,000 ถ้าเห็นภาพนี้ปุ๊บบ้ารถยนต์มีปัญหาแน่ใช่ไหมครับกลิ่นไม่ดีนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการที่ชัดเจนขึ้นขณะที่บ้านเนี่ยเราไปเจาะไส้ในว่า 130,000 ล้านที่เป็นบ้านเนี่ยเป็นลูกหนี้ประเภทไหนบ้านแพงไหมแล้วก็ไปดูสัญญาส่วนใหญ่จะอยู่แถวไม่เกินล้านห้าไม่เกิน3ล้านมันก็คือบ้านราคาไม่แพง2ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ใครลูกหนี้แบงก์รัฐลูกหนี้แบงก์รัฐบ้านราคาไม่เกิน3ล้านล้านห้ามันไม่ใช่คนกลุ่มที่มีรายได้สูงแน่รายได้ปานกลางรายได้น้อยนะครับแล้วคนเหล่านั้นคือคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานค่าไฟฟ้าค่ากินอยู่เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาคุณเอาเคยได้ยินข่าวใช่ไหมบินค่าไฟกับบินค่าบ้านเนี่ยค่าผ่อนบ้านมันใกล้ๆกันนะ เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเอ้ยคนรายได้ไม่มากผ่อนบ้านเริ่มมีปัญหาผ่อนรถเริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ไประดับหนึ่งจาก 600,000 ลดมาเหลือ 480,000 407,000 ปรับโครงสร้างหนี้ไปได้ใน3เดือนที่ผ่านมาแต่มันจะไหลมาเติมนะทีนี้แบงก์ชาติเขาก็เลยมีอัตราส่วนตัวหนึ่งเขาบอกว่าอัตราส่วนการไหลจากหนี้กำลังจะเสียมาเป็นหนี้เสียเนี่ยในแต่ละประเภทสินเชื่อนี่คืออะไรเขาเรียกว่า migration rate เขาจะเปิดเผยว่า migration rate นะถ้าเป็นบ้านนะ100บาทกำลังจะเสียปกติจะไหลมาเป็นเสียเนี่ยนะครับ22บาท 22% นะครับถ้าเป็นรถยนต์จะไหลมาประมาณ 12% ถ้าเป็นลูกค้าแบงก์แต่ผมก็ประมาณว่าถ้าเป็นลูกค้าพวกดีลเลอร์มันก็ประมาณสัก 15% เพราะคุณภาพลูกหนี้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสินเชื่อส่วนสินเชื่อ personal loan คุณเอารู้ไหม 54% นะสินเชื่อ personal loan แบบว่าถ้าเป็นหนี้กำลังจะเสีย100นึงมันจะกลายเป็นหนี้เสีย54บาท 54% สินเชื่อเครดิตการ์ดถ้าเสียถ้าเริ่มเสียนะ100บาทมันจะกลายมาเป็นหนี้เสียจริงๆ57 58บาทเห็นไหมครับ migration rate เนี่ยคือตัวบอกว่าจากบ่อหนึ่งจะไหลมาเติมอีกบ่อหนึ่งมันจะมายังไงถ้าเราเห็นภาพนี้ปุ๊บดูใต้ในอ่ะไส้ในนะบ้านครับกลางปีที่แล้ว 97,000 ตอนนี้ 103,000 โตขึ้น 31% ครับผ
่อนบ้านไม่ไหวคือผ่อนบ้านไม่ไหวหมายความว่าจ่ายไม่เต็มงวดนะต้องผ่อน 5,000 จ่ายได้แค่ 3,000 หรือจ่ายไม่ตรงเวลาค้างบ้านนะ 30% นะครับเพิ่มขึ้นรถยนต์ 20% เมื่อกี้เราพูดถึงหนี้เสียรถยนต์เพิ่มขึ้น 18% ตอนนี้หนี้กำลังจะเสียของรถยนต์เพิ่มขึ้น 20% เพราะฉะนั้นรถยนต์คือปัญหาใช่ไหมค่ะ Personal Loan นะครับเมื่อกี้หนี้เสียโต 0% แต่หนี้กำลังจะเสีย Personal Loan โต 27% พวกบรรดาหนี้ที่ต้องไปผ่อนเป็นงวดเป็นงวดอ่ะแล้วถ้าเกิดผ่อนไม่ได้หรือติดขัดๆมันเริ่มส่งสัญญาณชัดๆถูกไหมครับใน12เดือนที่ผ่านมาโตขึ้นก็แสดงว่ารายได้มันไม่โตเท่าไหร่แต่มันมีค่าครองชีพมาเบียดทำให้การไปผ่อนหนี้มีปัญหาแล้วไปปรับโครงสร้างหนี้ไม่ทันมันก็จะไหลไปเรื่อยๆถามว่ารถยนต์ที่ผ่อนตะกุกตะกักอยู่เนี่ยมีกี่สัญญา 540,000 สัญญารถยังไม่ถูกยึดนะครับ 540,000 สัญญาคุณลองคิดภาพตามผมก็คือ 540,000 คันน่ะ 540,000 คันถ้าเกิดผ่อนไม่ได้ปุ๊บมันก็ไหลไปมันก็ถูกยึดรถใช่มั้ยครับค่ะถ้าเอา migration rate มาจับเขาบอกว่า 12% มันก็จะไหลไปประมาณสัก 60,000 คันไอ้ที่ไปพาดหัวข่าวกันเป็นล้านคันเนี่ยไม่ใช่นะครับทีนี้ถ้าเราดูภาพนี้คุณเอาดูต่อนะค่ะภูเขาภูเขาของหนี้กำลังจะเสียชัดเจนมากว่าอายุเนี่ยนะครับ30จนถึง40อ่ะแกนภูเขามันเริ่มเลยมันอยู่ตรงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนกลุ่มนี้รายได้วิ่งไม่ทันมีค่าใช้จ่ายมาเบียดแล้วผ่อนหนี้ตะกุกตะกักเกินกว่า90วันพบกลายเป็นหนี้เสียทันทีภูเขาหนี้เนี่ยมันขยับมาอยู่คนอายุน้อยลงนี่กำลังจะเสียไปขยับมาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นแล้วที่เห็นชัดเจนคือสีส้มคุณเอาเห็นไหมรถยนต์หนาเลยนะครับกราฟมันบอกชัดเพราะฉะนั้นโฟกัสมันก็เลยไปที่รถยนต์ในเวลานี้นะครับเราจะบอกว่าคนที่กลุ่มอายุ 3-40 ปีเป็นคนก่อนหนี้ได้ไหมคุณสุรพลก่อนหนี้ก็เยอะเป็นหนี้เสียก็เยอะเป็นหนี้กำลังเสียก็แยะก็คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละอายุ30-40ปีคนทั้งก่อนที่จะรับคือยังไงไม่ใช่คนอายุ60อย่างผมอ่ะใช่ครับเพราะว่าก็คือเป็นคนก่อนหนี้แล้วแบกหนี้เลยอ่ะแต่การก่อหนี้เขาไม่ได้ก่อหนี้วันนี้ไงเขาก่อหนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดไงแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไงถูกไหมครับมันได้รับผลกระทบทุกรูปแบบอ่ะไม่แปลกใจที่คนวัยหนุ่มสาวคนวัยแรงงานกลุ่มนี้ที่เขาจะส่งเสียงมาทุกมิติในทุกเรื่องนะครับเพราะเขาเจอปัญหาแบบเขาเรียก perfect storm อ่ะเงินออมอาจจะไม่เยอะความมั่นคงทางการเงินอาจจะไม่เยอะไปลงทุนพวกดิจิทัลแอสเซทแล้วเกิดขาดทุนถูกไหมครับแล้วมีสารพัดเรื่องนะครับคือมันยังไม่นิ่งมันยังไม่แน่นนะค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้น่าเป็นห่วงนะคุณสุรพลสามถึงสิบปีเนี่ยเอ้าแล้วกลุ่มนี้กำลังจะขึ้นมารับผิดชอบประเทศกลุ่มนี้กำลังจะขึ้นมารับผิดชอบและกลุ่มนี้จะต้องเป็นกำลังผลักดันประเทศแล้วถ้าพวกเขาติดบ่วงติดกับดักตรงนี้มันก็เนาะนะครับแล้วความพลุ่งพล่านในอารมณ์ความคิดเขาก็ไม่เบาใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องเห็นภาพพวกนี้นะขออนุญาตไปต่อนะครับได้ครับสไลด์จากภาพนี้แบงค์ชาติสรุปนะSM นี่กำลังจะเสียที่อยู่อาศัยสะท้อนความเปราะบางของผู้มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นลูกหนี้ SFI เห็นไหมเขาพูดชัดเจนข้อมูลก็ตรงกันนะครับ130,000ล้านที่เป็นหนี้ SM บ้าน 70% อยู่ในมือแบงก์รัฐนะครับเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนะครับความเปราะบางคือรายได้ยังกลับมาไม่เท่าเดิมmigration rate คือ 22% กลุ่มนี้100
100บาทจะไหลเป็นหนี้เสีย22บาทรถยนต์เห็นไหม SM เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือแต่รายได้ยังไม่กลับมาก็คือช่วยไปแล้วตอนโควิดใช่ไหมครับแบบว่าตรงช่วงฟันหล่อนะว่าค่างวดจะไม่ต้องส่งตอนนั้น migration rate 12% ค่ะบัตรเครดิต 57% นะครับ migration rate สินเชื่อส่วนบุคคล 54% SM เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเอามีคำว่าเปราะบางอีกแล้วนะของ non bank เพราะว่าเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 และ SFI คือแบงค์รัฐ NPL เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ในระดับสูงนะครับค่ะแบงค์ชาติก็บอกท่านผู้ว่าการก็คอนเฟิร์มว่าจะไม่เกิดการถล่มทลายของหนี้เสียหรอกนะแต่ NPL อาจจะทยอยปรับขึ้นบ้างเรตติ้งเอเจนซี่ก็มองอย่างนี้ธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะผลักดันการดำเนินการมาตรการแก้หนี้ระยะยาวต่อเนื่องทุกเดือนมาตรการฟ้าส้มก็จะถูกไล่บี้นะครับว่าให้เร่งทำเร่งทำและไอ้มาตรการแก้หนี้ระยะยาวที่เขาพูดถึงเนี่ยจะหมดโปรโมชั่นในสิ้นเดือนธันวาคม66นี้ถ้าเราเห็นภาพนี้เราก็จะเข้าใจแล้วอะหนี้เสียไม่ถล่มทลายนะแต่ขยับจาก 950,000 ล้านเป็น1ล้านล้านขยับไปเป็น 1.1 ล้านล้านมั้ยในไตรมาสหน้ากลับไปแตะที่มันเคยไฮไว้คือสูงไว้เราก็จะค่อยๆเห็นมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจากตัวนี้ผมมีลูกหนี้กลุ่มที่คุณดาวเคยคุยกับผมมาตลอดก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ตอนนี้เกิดอาการเรียกว่าลองโควิดอย่างที่คุณดาวพูดนะครับก็คือว่าจบโควิดแต่ลูกหนี้มันยังไม่จบตัวเลขมันมาอย่างนี้เลยนะคุณดาวรู้เห็นไหมมีนา66มีอยู่ 3.1 ล้านคนนะที่เป็นหนี้เสียเพราะโควิดมิถุนา66เพิ่มขึ้น 300,000 คนครับ3เดือนนี้เพิ่มขึ้น 300,000 คนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านเป็นจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้น 500,000 บัญชีโควิดจบปี65ใช่ไหมครับเป็นหนี้เสียปี65ปี66ผ่านมา6เดือนไม่จบแล้วเราก็เชื่อว่ากลุ่มนี้จะยังไม่จบจนถึงสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมขอย้ำนะเป็นหนี้ดีเกรด A เกรด B ตอนปี62จ่ายได้ดีทุกบัญชีแล้วกลายเป็นหนี้เสียปี65รอความช่วยเหลือรอมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ถ้าเราช่วยคนกลุ่มนี้ได้เร็วเท่าไหร่กำลังซื้อก็จะกลับมาเท่านั้นเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นหนี้เสียก่อนโควิดแล้วมีลักษณะที่เรียกว่ามีความตั้งใจในการชำระหนี้ดีมากกลุ่มนี้ผลพงหาเท่าไหร่นะคะหนี้ก้อนนี้มัน 500,000 บัญชีใช่ไหมคะมันมีเท่าไหร่มูลหนี้ทั้งหมดมูลหนี้ทั้งหมด 3.7 แสนล้านโอเคค่ะแต่มันเพิ่มขึ้น 500,000 บัญชีนะตอนนี้มันอยู่ที่ 4.9 ล้านบัญชีคุณเอาลองคิดภาพนะคน 3.4 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศมีบัญชีเกือบ5ล้านบัญชีที่รอการช่วยเหลืออยู่มันต้องใช้มาตรการมันต้องใช้เขาเรียกว่ามันต้องออกเป็นนโยบายของรัฐอ่ะใช่ไหมครับซึ่งนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่ก็เร่งแก้ปัญหาลูกหนี้กลุ่มนี้โดยเฉพาะฝั่งที่เป็นบางรัฐเป็นแสนล้านนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่จบนะครับมันยังเป็นรองโควิดอยู่จะทำยังไงจะให้มันเด็ดขาดได้ไหมได้กว่านี้แรงกว่านี้ยาแรงกว่านี้อ่ะถามว่าคนกลุ่มนี้คุณเอาลองดูเนี่ยค่ะ900,000 ลายเนี่ยอายุ 31-40 670,000 ลายอยู่อายุ 21-30 ใช่ไหม
840,000รายอยู่อายุ41ถึง50มีอายุมากกว่า80นะ 18,000 คนที่เป็นลองโควิดที่เกิดที่เป็น NPL นี่นะแล้วมันกระจายอยู่ทั่วประเทศอ่ะคุณดาวลองคิดดิกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะให้จะแก้ไงล่ะแล้วทำงานอยู่สารพัดอย่างมีอาชีพทั้งประจำไม่ประจำอ่ะที่เราเห็นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะที่คุณดาวถามว่าอายุน้อยเนี่ยเป็นไงเนี่ยอายุน้อยนี่เป็นล้านอ่ะอายุน้อยไม่ใช่ร้อยล้านนะครับ31 40 30ใช่ไหมครับอันนี้ตัวเลขที่ผมไปนับมาแต่1ต่อ1 1ต่อ1มาเลยนะครับจากภาพนี้ปุ๊บเราก็มองว่าเอ้ยแล้วหนี้เสียเนี่ยเวลามันจะลดลงเนี่ยมันลดลงด้วย1ปรับโครงสร้างหนี้กับอันที่2คือขายมันทิ้งออกไปแบงค์ขายหนี้ทิ้งใช่มั้ยครับหนี้เสียก็ลดลงแต่ว่าคนเป็นหนี้เสียยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะต้องไปตามจ่ายหนี้ AMC หนี้เสียเนี่ยคุณดู3ปีมานี้ครับขายไปทั้งหมด 287,000 ล้านบาทเฉพาะ6เดือนนี้เฉพาะ6เดือนนี้ปี66ขายไปเกือบ 70,000 ล้านบาทค่ะไม่แปลกใจหรอกทำไม AMC เขาแบบโอ้เขาแฮปปี้มากเพราะว่าเขามีของมานะมีของเข้าสต็อกเขาไประดมเงินมาเพื่อจะมาซื้อนี่ใช่ไหมครับซื้อแล้วก็ไปตามบี้ลูกหนี้แล้วก็ได้กำไรใช่ไหมครับนี่ร้อยซื้อมา40นะไปตามบี้เอาลูกหนี้50 55 60 70อย่างเงี้ยขายนี่มาโหฬารเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยขายไป 121,000 ล้านค่ะให้ดูต่อนะขายนี่อะไรบ้างใครเป็นคนขายคุณเอาเห็นภาพชัดๆเลยแบงค์ขายครับค่ะปีที่แล้วแบงค์ขายนะครับ 11,000 ล้านพวกนอนแบงค์ขายเอง 7,000 กว่าล้านเองปีนี้อีกขาย 70,000 ล้านแบงค์ขาย 60,000 ล้านเพราะฉะนั้นแบงค์เขาก็ปรับบาลานซ์ชีทเขาอะถูกไหมครับบาลานซ์คือให้งบเขาดูแบบแข็งแกร่งอะคือไม่ไหวแล้วก็เอาออกไปอยู่ข้างนอกออกไปอยู่ข้างนอกนะครับหนี้เสียเราลดลงส่วนหนึ่งก็คือขายหนี้หนี้เสียเราลดลงส่วนหนึ่งก็คือปรับโครงสร้างหนี้ภาพที่เราเห็นปรับโครงสร้างหนี้เยอะแล้วก็จะเยอะขึ้นอีกเพราะโปรโมชั่นมันจะหมดแต่การปรับโครงสร้างหนี้ที่ยังต้องเร่งขึ้นอีกคือปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มลูกหนี้รหัส21พวกลองโควิดถ้าจากภาพนี้ปุ๊บคุณเอามาดูแล้วภาครัฐจะทำอะไรบ้างโครงการพักทรัพย์พักหนี้กับ SME ใช่ไหมครับมาตรการแก้หนี้ระยะยาวสิ้นสุดปี66ครับมาตรการสีฟ้าสีส้มนะจะเอาออกปี66คำถามคือจะมีมาตรการอื่นมาช่วยไหมหรือว่าจะกลับไปใช้มาตรการปกตินะครับต่างคนต่างแก้แล้วบัตรเครดิตปี67จะต้องจ่ายนะใช้ร้อยจ่าย8ตอนนี้ใช้ร้อยจ่าย5ใช้ร้อยจ่าย3ใช่ไหมครับค่อยปรับใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขาเขียนชัดเจนนะครับมาตรการที่เฉพาะเจาะจงจะทยอยสิ้นสุดทยอยปรับนโยบายเข้าสู่ระดับปกติคือระดับปกติแต่มันมีบางกลุ่มที่ไม่ปกติสิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือมีบางกลุ่มไม่ปกติถ้าเราจะเทียบง่ายๆนะครับกลุ่มลูกหนี้รหัส21เนี่ยที่มีอยู่ 3.4 ล้านรายที่รอช่วยเนี่ยไม่ต่างกับกลุ่มไอ้กลุ่ม608อ่ะ607 608อ่ะนะครับอายุเกิน60 78โรคร้ายเนี่ยน่ะใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นลองโควิดอย่างเงี้ยมันต้องการอะไรบางอย่างมารองรับไปอีกระยะนึงนะมาตรการที่เราพูดถึงคือมาตรการสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยค่ะ
ก็มีแนวความคิดจากฝั่งของทางฝั่งหอการค้าสภาอุตสาหกรรมที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยเขาก็บอกว่าถอนออกเฉพาะมาตรการสีส้มได้ไหมคล้ายๆว่ามาตรการสีส้มไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่มาตรการสีฟ้าเนี่ยเขาอยากได้อยู่มาตรการสีฟ้าเช่นลดภาระหนี้คำว่าลดภาระหนี้ก็คือว่าสมมติมันมีดอกเบี้ยค้างอยู่ก้อนหนึ่งดอกเบี้ยผิดนัดอยู่ก้อนหนึ่งแขวนไว้ก่อนได้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็ลดให้เขานะครับหรือปรับโครงสร้างหนี้นะครับเขามีหนี้บ้านแต่ก่อนเนี่ยเต็มยอดเลย500,000เขาผ่อนบ้านมาเหลือ200,000เกินหลักประกันอยู่แล้วหลักประกันเกินใช่ไหมครับเอา200,000มาปรับโครงสร้างหนี้เขาจ่ายหนี้ดีสัก3 เดือนก็เติมตังค์ให้เขาได้สัก50,000ไหมอย่างเงี้ยก็คือข้อที่6วงเล็บ6ปรับโครงสร้างหนี้ให้ดิวมันนี่ยังอยากจะให้คงมาตรการนะครับที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาลูกหนี้นะครับแล้วก็การจัดชั้นการกันสำรองนะครับแบบผ่อนผันผ่อนปลนเนี่ยในมาตรการสีฟ้าได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มมีการพูดกันเร็วไปไหมถ้าจะดึงออกแต่ว่าทางแบงค์ชาติเขาก็คงยังยืนยันอยู่ตอนนี้นะครับว่าสิ้นปี66จบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาเขาดูแล้วเขาต้องการจะเสริมตัวได้ดีเขาอาจจะมีการพูดคุยใช่ไหมครับรับฟังเสียงจากฝั่งเอกชนรับฟังเสียงจากฝั่งผู้บริโภคนี่ก็หวังอยู่นะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจุดนี้จากตรงนี้ครับความมุ่งมั่นที่แบงค์ชาติจะไปแก้ไขเนี่ยท่านผู้ช่วยสุวรรณีก็ออกมาให้แถลงเราพูดคำว่าหนี้เรื้อรังนะ persistent debt นะคือคนที่มีรายได้คุณเอาเห็นไหมรายได้ไม่เกิน 20,000 ฝั่งแบงค์รายได้ไม่เกิน 10,000 ฝั่งนอนแบงค์นะคนรายได้ไม่เยอะใน5ปีที่ผ่านมาจ่ายดอกเบี้ยสะสมมากกว่าจ่ายต้นบางคนจ่ายแต่ดอกจ่ายได้แต่ดอกไงแล้วเราก็ไปพบความจริงว่ามันมีคนอีกจริงๆเนา มีอยู่ท่านนึงอ่ะที่ผมไปเห็นตัวเลขที่มีคนส่งให้ดูเป็นหนี้ 200,000 ค่ะจ่ายดอกเดือนละ 3,000 จ่ายมาทั้งหมด11ปีจ่ายแต่ดอกนะ11ปีมันจะ 400,000 เอาแล้วนะแต่ต้นมันยังอยู่เท่าเดิมนะ 260,000 ต้นไม่ลดสักทีนึงเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เรียกว่าหนี้เรื้อรังนะครับขอสไลด์ขึ้นมาอีกทีนะครับกลุ่มหนี้เรื้อรังเนี่ยจ่ายค่างวดได้นิดเดียวเข้าต้นได้นิดหน่อยสิ่งที่เขาจะทำคือว่าถ้าเกิดแบงค์หรือนอนแบงค์ไปเจอลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับในเดือนเมษาปี67จะต้องเสนอโครงการปิดหนี้5ปีต้องเสนอนะแล้วก็ต้องทำตารางการชำระหนี้ใหม่โดยการลดดอกเบี้ยให้จูงใจอะลดดอกเบี้ยให้ต่ำกว่า 15% อาจจะเป็น8 10 12ไม่รู้ละลดลงมาแล้วก็ผ่อนใหม่ก้อนนี้เอาให้จบนะครับปิดให้ได้เงื่อนไขคือห้ามเบิกเงินเพิ่มก็คือพูดง่ายว่ากู้เพิ่มจะยากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ในช่วงแรกเพราะคุณเป็นหนี้เรื้อรังเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานอะคุณก็ไม่ควรจะกินน้ำตาลเข้าไปเพิ่มใช่ไหมครับไม่กินขนมไม่กินเบเกอรี่เพิ่มชอบกินเบเกอรี่เป็นเบาหวานด้วยกรรมพันธุ์ถูกไหมครับจะแก้ไขปัญหาให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันก็ต้องลดเบเกอรี่ลงไหวไหมมาตรการนี้น่าจะเริ่มประมาณเดือนเมษาปี67ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบงค์ชาติเขาจะดำเนินการเพราะฉะนั้นการดำเนินการในระยะต่อไปแบงค์ชาติเขาเขียนชัดเร่งออกแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนครบวงจรมีทั้งหนี้เก่าที่เสียหนี้เก่าที่เป็นเรื้อรังนะก่อหนี้ใหม่นะครับจะยากขึ้นเพราะจะใช้สูตรคำนวณแบบพิสดารละ
ขายหนี้ไปก็จะตามไปดูแลด้วยไม่ให้ถูกบี้ไม่ถูกเอาเล่าเปรียบแล้วไอ้ส่วนที่แบงก์ชาติเขาไม่ได้กำกับดูแลไอ้ 30% ที่อยู่ในมือสหกรณ์บ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเช่าซื้อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูนะส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นมาตรการร่วมมือกันระหว่างแบงก์ชาติกับตัวของกระทรวงเกษตรลงมาหาสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเปล่าก็อันนี้อาจจะรอแล้วรัฐมนตรีเกษตรท่านใหม่นะครับค่ะถ้ามาถึงตรงนี้นะบทสรุปนะครับภาพนี้เป็นภาพที่คุณเนาเห็นคนแรกเลยครับเรามีสเปเชียลเมนชั่นโลนคือคนที่มีปัญหาผ่อนไม่ได้ไปไม่ถึงเนี่ยกับไปทีๆระดับเนี่ยล้านคนนะคุณเนาหลายคนเรามีคนที่เป็นหนี้เสีย 5.8 ล้านคนค่ะใน 5.8 ล้านคนเนี่ย 3.4 ล้านคนเกินครึ่งเกือบครึ่งเกินกว่าครึ่งค่ะเป็นพวกลองโควิดคือเป็นลูกหนี้รหัส21ค่ะในทั้งหมดเนี่ยคุณเอา1ล้านคนที่เป็นหนี้กำลังจะเสีย 3.4 ล้านคนที่เป็นหนี้เสียเพราะโควิดค่ะ 2.4 ล้านคนที่เป็นหนี้เสียก่อนโควิดถ้าเป็นคุณเนาอ่ะถ้าเป็นคุณเนาคุณเนาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณเนาคิดว่าในเรื่องนี้คุณจะมุ่งไปแก้ที่ใครก่อนโอ้รหัส21กับคนที่กำลังจะเสียหรือเปล่าฮะใช่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่านี้ยังมีโอกาสกับตัวคนกำลังจะเสียก็อย่าให้มันเสียถูกไหมครับใช่ค่ะคนที่เสียแต่ตั้งใจจะชำระหนี้ก็ต้องให้เขากลับมาให้เร็วใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่ามาตรการที่แบบมาตรการที่จะเอื้อให้เกิดการทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็จะถูกดึงออกในตอนสิ้นปีนี้ให้กลับไปใช้มาตรการปกติอันนี้มันแล้วสิ่งที่ต้องคิดต่อดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นอีกรอบไหมดอกเบี้ยเงินกู้มันจะขึ้นอีกรอบไหมแต่แบงค์ชาติบอกว่ายังไม่ปิดประตูนะครับคุณสุรพลว่าเขาจะขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้บอกเห็นภาพแล้วถ้าผมเห็นสัญญาณบางอย่างนะคุณดาวค่ะแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากถ้าแบงค์เริ่มขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากคุณดาวคิดว่าต่อไปต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ไหมขึ้นสิคะนี่เห็นไหมแต่จะขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมคือเราไม่ถามแล้วนะเราไม่ถามแล้วว่าไม่ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่เราจะถามว่าเมื่อไหร่ใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วอันต่อไปคุณเอาถ้ามาตรการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการกู้เงินจะยากขึ้นไหมยากขึ้นค่ะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนจะทำให้มันลดลงมันต้องจะทำคือมันต้องโตช้าถูกไหมครับแล้วก็รายได้ต้องขึ้นรายได้จะขึ้นเศรษฐกิจต้องมาใช่ไหมเศรษฐกิจต้องโตมากกว่า 4% เฮ้ยโจทย์เศรษฐกิจจะ 4% เครื่องยนต์เศรษฐกิจส่งออกการลงทุนการบริโภคถูกไหมการท่องเที่ยวแล้วเครื่องเราติดกี่เครื่องอ่ะตอนนี้โอ้ส่งออกกระดับแล้วก็เหลือแต่ท่องเที่ยวหรือเปล่าฮะคุณสุรพลติดระดับส่งออกติดระดับใช่แล้วลงทุนก็ไม่ได้แล้วคุณเอาลงทุนภาพก็คือว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องช็อคตัวใหม่คือภัยแล้งน้ำท่วมใหญ่เอลนีโญคือเนี่ยมันคือมันโดนมาตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวไอ้โน่นเดี๋ยวไอ้นี่มาเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บก็คือว่าโอ้ต้องเป็นกำลังใจให้ทีมเศรษฐกิจแล้วครับที่จะเข้ามาดูแลเพราะว่าบรรดาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อจากทีมเศรษฐกิจที่ทั้งที่เป็นรัฐบาลแล้วจะกลายเป็นฝ่ายค้านนะครับทั้งที่เป็นรัฐบาลแล้วจะเป็นรัฐบาลต่อคือทุกคนก็ขอข้อมูลพื้นฐานจากเราแล้วเราก็หวังว่าไตรมาสที่4ใช่ไหมครับเราจะมีรัฐบาลจริงแล้วพอไตรมาสที่4รัฐบาลจริงเล่นผลมันจะไปออกไตรมาสที่1ปีหน้าเพราะไตรมาสที่3ปีนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงละเพราะเดือนนี้มันก็เดือนสิงหาเดือนหน้าก็จะเดือนกันยาแล้วถูกไหมครับค่ะ
อืมค่ะแต่ที่น่าห่วงอย่างที่คุณสุรพลบอกนะคะว่ามาตรการเนี่ยที่จะช่วยคน 5.8 ล้านคนเนี่ยคือมันจะหมดภายในปีนี้ถูกไหมคะแต่ปีนี้เนี่ยเราเจอกับเรื่องดอกเบี้ยขึ้นแล้วเราก็ยังเจอกับเรื่องของเอลนีโญด้วยนะคะก็คือเรื่องของภัยแล้งที่กำลังจะมาด้วยแล้วก็ตอนนี้สุญญากาศอยู่นะคะเรายังไม่ได้คนมาบริหารประเทศมันสำคัญไงมันสำคัญก็คือมาปุ๊บเนี่ยถ้างบประมาณผ่านเนี่ยก็ยังพอมาช่วยได้แล้วก็ทำให้ภาคเอกชนเขามั่นใจที่เขายังพอจะขยายธุรกิจลงทุนได้บ้างนะคุณสุรพลแต่พอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสุรพลเลยบอกว่าก็เลยเป็นห่วงเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยคุณสุรพลคิดว่านี่เนี่ยมันจะกลับไปปูดเหมือนเดิมก็คือกลางปีที่แล้วที่มันขึ้นมา 1.1 ล้านล้านบาทภายในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมีแนวโน้มหรือว่าคิดว่าแตะแน่นอนเลยครับคุณสุรพล70% ของผมอ่ะผมคิดว่ามันเป็นแตะเชื่อว่าไปโอเคค่ะแล้วก็นี่ที่กำลังจะเสียแต่นี่ข่าวดีนะนี่ที่กำลังจะเสียที่600ล้านจากครั้งก่อนที่คุณสุรพลบอกเนี่ยมันถอยลงมาแล้วเหลือแค่400ล้านถูกไหมฮะแต่เผอิญว่านี่รถยนต์ไม่ลดล้านอีก200ล้านนี่รถยนต์ไม่ลดแต่ว่าเพิ่มอีก 17% เพราะฉะนั้นความยากมันความยากมันคือว่ามันเป็นลงไปในรายละเอียดใช่ไหมครับแล้วที่เราที่เห็นเนี่ยคือว่าไอ้คนอายุ30 40อ่ะอันนั้นเป็นคนทั้งก่อนหนี้แล้วก็แบกหนี้ใช่เป็นสองอย่างเลยเป็นทั้งแบกหนี้แล้วก็ก่อนหนี้เลยนะคะซึ่งคุณสุรพลมองว่าใช่ซึ่งคุณสุรพลมองว่าอายุ3ถึง40ปีเนี่ยคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าแมททัวร์แล้วนะคะก่อร่างสร้างครอบครัวเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ก่อร่างสร้างครอบครัวก็ตอนนี้อาจจะงอนแง่นนิดนึงนะเพราะว่าแบกหนี้เอาไว้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างลูกหลานผมเนี่ยนะครับอายุเนี่ย28 29 30เนี่ยใช่มั้ยครับเค้าก็อาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอนใช่ไหมครับเขาก็ไม่ก่อหนี้นะเขาก็ยังไม่ซื้อคอนโดเขาก็ใช้วิธีเช่าเอาให้เช่าให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเขาใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวนะครับลดรายจ่ายคือเขาก็ทำทุกอย่างลดก็ซื้อมือสองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลมันต้องกลับมาว่าแล้ววิถีชีวิตคนรุ่นผมต้องพยายามมีบ้านเป็นของตัวเองก็เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนรุ่นถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำงานตรงนี้เดี๋ยวเขาทำงานตรงนี้เดี๋ยวเขาทำงานตรงนี้ค่าใช้จ่ายถ้าเขาอยู่ฟิกที่เขาลำบากแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างลูกหลานผมก็จะบอกว่าถ้าแต่งหรือจะมีครอบครัวก็ไม่มีลูกนะเพราะไม่ไหวหรอกแต่ว่าเลี้ยงน้องหมาแทนเลี้ยงน้องแมวแทนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานเราอาจจะไปใช้ไม่ได้ในแบบเดียวกันครับนะวิธีการแก้ปัญหาหนี้ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะใช้วิธีเก่าๆวิธีเดิมๆแบบที่เคยได้ผลอาจจะไม่ได้ต้องใช้วิธีอื่นอันนี้ก็ต้องรอว่ารัฐบาลชุดใหม่จะว้าวไหมจะมาตรการจะว้าวไหมสร้างรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มโอกาสแก้ปัญหาภาระหนี้ได้ยังไงค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราตามติดต่อเนื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปว่าเราสัมภาษณ์คุณสุรพลมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะเราจำได้คลิปแรกนั้นเลยก็คือโควิดเนี่ยยังระบาดอยู่คุณสุรพลก็มาสรุปให้ฟังว่ามันแตะ1ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยคือปรับโครงสร้างได้แล้วหนี้ลดลงแล้วแต่ไม่หยุดนะคะกลับมาอีกรอบนึงนะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณสุรพลคือมันก็มีอยู่2อย่างนะคะคือทําให้รายได้เพิ่มกับอันที่2คือไม่ก่อหนี้ใหม่แล้วก็การที่ไม่ก่อหนี้ใหม่เนี่ยก็คงจะไปถึงเจเนอเรชั่นของก่อนที่จะเฟิร์สจ็อบเปอร์ด้วยนะคะเขาก็ต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินอย่างที่คุณสุรพลบอกไปนะคะเพราะว่าถ้าใช้เกินตัวปุ๊บเนี่ยก็คือต้องยืมเงินในอนาคตมาใช้นั่นแหละนั่นก็คือเป็นหนี้แหละจะจ่ายคืนได้หรือเปล่าจ่ายคืนได้ก็ไม่ต้องเป็นหนี้แต่จ่ายคืนไม่ได้มันก็จะเป็นหนี้นะคะวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ต้องเอาใจช่วยสำหรับคนที่เขาจะมาทำนโยบายนี้ต่อนะคะก็เราสรุปให้ฟังนี้ตั้งแต่ว่าคุณสุรพลมองว่าไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้น่าจะกลับไปปูดอีกรอบนึงคือ 1.1 ล้านล้านบาทแตะได้แล้วก็สิ่งที่คุณสุรพลห่วงคือหนี้เนี่ยมันไปกองรวมอยู่ที่คนอายุ3ถึง40ปีซึ่งเป็นวัยที่กำลังจะตั้งตัวเป็นวัยที่เริ่มทำงานมาได้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือหนี้ออโต้เนี่ย
200,000 ล้านเนี่ยก็คือเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นมา 17% แล้วก็อยู่ในกลุ่มของคน Gen Y ด้วยนะคะก็ใครที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ลองไปดูที่ leasing แล้วกันนะคะคุณสุรพลว่า leasing เนี่ยเขาต้องเอารถยนต์เนี่ยออกมาขายเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะลงทุนในมุมดีก็คงต้องไปดู AMC หรือว่าคนที่เขาซื้อหนี้มาแล้วก็มาตามเก็บหนี้กลุ่มพวกนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์นิดนึงแต่ว่ากลุ่มนี้เขาก็ต้องหาเงินดอกเบี้ยมันขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะกระทบในเรื่องของmargin เขาหรือเปล่านะคะเพราะอันนี้ดอกเบี้ยขึ้นมันก็กระทบหมดเนื่องจากว่าเขารับฝากเงินเองไม่ได้เขาก็จะต้องไปกู้ไปอีกรอบนึงสำหรับ AMC ใครหน้าตักที่คือมีหน้าตักเยอะเงินเยอะอันนั้นก็คงจะได้เปรียบหน่อยต้นทุนเงินถูกหน่อยก็คงจะได้เปรียบคุณสุพงษ์ขาขอบพระคุณมากมากเลยนะคะครับครับเดี๋ยวไตรมาสหน้าเราเจอกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ